เราก็จะมารีวิวในส่วนของเว็บ freewareland.com นะครับเว็บนี้ก็จะแบ่งออกเนื้อหาเป็น4ส่วนใหญ่ๆนะครับก็คือ1ส่วนของ freeware นะครับส่วนนี้ก็คือจะเป็นส่วนที่ใช้ในการรวบรวมนะครับ freeware หลากหลายนะครับประเภทเลยนะครับมีตั้งแต่แอนตี้ไวรัสโปรแกรมใช้งานอะไรนะครับก็คือสามารถที่จะดาวน์โหลดไปใช้ได้กันแบบฟรีๆนะครับส่วนที่2ก็คืออีบุ๊กนะครับตรงส่วนนี้จะเป็นอีบุ๊กที่ผมเขียนขึ้นเองนะครับจะเป็นอีบุ๊กที่ใช้สอนในการซ่อมคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ก็จะเป็นอีบุ๊กแนวใหม่นะครับซึ่งไม่มีคุณจะไม่เห็นที่ไหนแน่นอนนะครับในส่วนนี้นะก็ลองเข้ามาอ่านกันดูได้นะครับมาลองหาความรู้ในเรื่องของฮาร์ดแวร์การซ่อมคอมอะไรเงี้ยได้นะครับซ่อมคอมด้วยตัวเองเน้นง่ายๆครับส่วนที่3ก็คือจะเป็นการ Android นะครับจะเป็นส่วนของ Android ในการดาวน์โหลด Android นะครับก็ส่วนนี้ก็จะเป็นรวบรวมเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน Android ส่วนใหญ่แต่โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเกมนะครับก็จะมีแนะนำในส่วนของแอปใช้งานทั่วๆไปบ้างเล็กน้อยนะครับก็ลองเข้ามาเยี่ยมชมดูได้เหมือนกันนะครับแล้วส่วนสุดท้ายก็คือจะเป็นส่วนของการพรีวิวสินค้าแล้วก็จำหน่ายสินค้าในราคาพิเศษนะครับเราก็จะมีสินค้าในหมวดหมู่ IT หลากหลายนะครับมีตั้งแต่โทรศัพท์กล้องดิจิตอลแท็บเล็ตอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีเยอะแยะเลยนะครับคุณก็สามารถที่จะมาเลือกดูได้นะครับแล้วก็สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้โดยการคลิกที่ปุ่มนี้นะครับหรือไม่ก็ไลน์มาสอบถามรายละเอียดกันก่อนได้นะครับราคาก็ไม่แพงนะเพราะว่าเป็นสินค้าที่มีการติดต่อจากตัวแทนจำหน่ายโดยตรงราคาก็จะถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปนะครับอันนี้ก็ขอจบรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับการรีวิวเนี่ยรีวิวด้วยกล้องแว่นตาความละเอียด 1080p นะครับเดี๋ยวเราก็จะอัปโหลดไฟล์เนี่ยเข้า YouTube ให้คุณดูว่าความละเอียดเนี่ยเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปนอกสถานที่นะครับไปถ่ายวิวถ่ายสถานที่ต่างๆรู้ว่ากล้องตัวเนี้ยมันสามารถที่จะถ่ายภาพออกมาถ่ายวิดีโอมาได้สวยแค่ไหนนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาอันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ